นายกเทศมนตรีและผอ.กองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงปทุมธานีถูกบุกจับคาโต๊ะทำงานเพราะร่วมกันเรียกรับเงินจากการขออนุญาตถมดิน3ล้านบาททั้งที่จริงค่าธรรมเนียมแค่500บาทผู้เสียหายยอมจ่ายเงินให้ก่อน 500,000 และแอบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานคนโกงต้องเจอแบบนี้มีหลักฐานมัดแน่นปฏิเสธยังไงก็คงไม่รอดพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐช่อฉนโกงกินรับสินบนอย่าปล่อยไว้ช่วยกันแจ้งปปช.ครับไม่ทนคนโกงพบเบาะแสแจ้งปปช.1205หรือ www.nacc.go.th